ท่านดำเนินคดีชอสองในการการพักประชาชาตินะครับเพราะว่าทางเวทีนู้นกำลังรอทั้งขอความสันติสุขจนเกิดการทุกตั้งแต่เรียนท่านอาจารย์ดำเนินท่านดำเนินท่านประธานคณะกรรมการตามนะครับปัจจุบันท่านสอสอของปัจจุบันยาลาแล้วก็ท่านผู้สมัครสอสอของหลายเขตสองจังหวัดสตูลแล้วก็ท่านนิมานก็เป็นประธานกรรมการจังหวัดนี้ด้วยครับผมกลับมาที่นี่ก็รู้สึกเหมือนกลับมาพบพี่น้องเหมือนกลับมาที่บ้านโดยปกติในสังคมใหญ่สังคมประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเสาหลักของประเทศเนี่ยอาจจะมีคนพูดหลายวิธีแต่ว่าในความเห็นของผมเนี่ยจะมีอยู่สี่เสาหลักที่จะทำให้สังคมของประเทศนั้นอยู่ได้และสี่เสาหลักเนี่ยจะต้องมีการเพื่อปูกันและมีการสมดุลหรือการกันเสาหลักที่หนึ่งคือเสาหลักทางศาสนาเพราะว่าคนจะให้มีความรู้แค่ไหนจะให้มีความสามารถแค่ไหนถ้าไม่มีศาสนาหรือไม่มีศีลธรรมหรือไม่มีธรรมอยู่ในใจเนี่ยอยู่ในการเดินทางเนี่ยยิ่งมีความรู้มากก็ยิ่งจะแสวงหาวัตถุก็จะสร้างเครื่องมือที่จะไปเอาเปรียบคนอื่นเสาหลักที่หนึ่งที่มีความสำคัญคือเสาหลักทางศาสนาเสาหลักที่สองเนี่ยที่สังคมต้องมีคือเสาหลักทางการเมืองการปกครองคือการเมืองใครจะปฏิเสธอะไรก็การเมืองเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องทำให้พี่น้องประชาชนมีเศรษฐกิจที่ดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีความยุติธรรมกับคนทุกคนเสาหลักที่สามเนี่ยก็คือเสาหลักทางการศึกษาคือถ้าจะมีคนมากแค่ไหนถ้าคนไม่มีความรู้ถ้าไม่ส่งเสริมความรู้และถ้าสังคมไม่ส่งเสริมการศึกษาเนี่ยสังคมนั้นจะใหญ่แค่ไหนประเทศใหญ่แค่ไหนก็จะเอาไม่รอดดังนั้นจะต้องทำให้คนในสังคมมีความรู้ส่วนเสาหลักสุดท้ายเป็นเสาหลักที่สี่เนี่ยที่ต้องมีก็คือเรื่องเศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจคือเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมาเชื่อมอยู่ดังนั้นวันนี้ท่านอาจารย์วันนอกับผมเนี่ยก็เหมือนว่าอาจจะมาทางด้านการเมืองแต่จริงทั้ง4สิ่งที่เรียนเนี่ยจะต้องมีความเกื้อกูลกันถ้าเราย่อยมาเล็กในหมู่บ้านก็คือผู้นำศาสนาผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นก็คือนายกอบต.แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเศรษฐกิจในพื้นที่อาจจะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณหรือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญวันนี้ผมเองก็อยากจะกราบเรียนว่าได้มาพบกับพี่น้องที่อยู่ในที่นี้ก็อยากจะให้พวกเราอยู่ในที่นี้คิดว่าพรรคประชาชาติเป็นพรรคของพวกเราทุกคนจริงๆนะพรรคการเมืองก็บอกว่าเป็นพรรคของประชาชนแต่ของประชาชาติสสทั้งหมดอยู่ในสามจังหวัดคืออยากให้ท่านอิหม่ามคอเตอร์ตระกรรมการจะเข้าใจว่าอันนี้คือพรรคของพี่น้องประชาชนดังนั้นคือมาในวันนี้ก็คือการจะเปลี่ยนแปลงใครจะชอบการเมืองไม่ชอบการเมืองการจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนแปลงโดยทางกฎหมายโดยการปกครองพวกเราก็เป็นตัวแทนที่ทุกท่านเลือกมา
ดังนั้นจึงอยากจะกลับเรียนว่าวันนี้ดีใจที่มาพบแล้วก็ในบรรดาที่อยู่ในที่นี้ผมคิดว่าทุกคนเป็นผู้นำเราจะมีคำท่ำสอนอยู่ตลอดเวลาว่าให้ประชาชนเชื่อผู้นำในศาสนาอิสลามก็เหมือนกันต้องเชื่อผู้นำต้องเชื่อเพราะผู้นำการจะเป็นผู้นำได้เนี่ยจะต้องตื่นก่อนนอนทีหลังจะต้องให้คนอื่นอิ่มก่อนเราหิวเราถึงจะเข้าถึงจะกินแม้เราจะหิวพร้อมกันแต่คนที่เป็นผู้นำก็ต้องให้คนที่อยู่ในครอบครัวถ้าเราเป็นผู้นำครอบครัวก็ต้องให้ลูกอิ่มก่อนอันนี้คือผู้นำลักษณะนี้มันก็ขยายไปถึงการเมืองดังนั้นคนถึงเชื่อผู้นำเพราะว่าผู้นำเป็นผู้ที่ให้ความยุติธรรมผู้นำเป็นผู้ให้ความเสมอภาคผู้นำเป็นผู้ที่มีน้ำใจถ้าอาจารย์มนอผู้ถกฟังภาษาอะไรอยู่ไม่ชัดแต่ผู้นำต้องมีธรรมนัตคือมีความรับผิดชอบถ้าคนเป็นผู้นำไม่รับผิดชอบบ้านเมืองจะวิบัติคำว่าสันติสุขคือทุกคนอยากเออถูกเป้าหมายสันติสุขแต่ภาษาสันติสุขก็ตอนหลังทหารไปใช้เยอะหรือสันติภาพสันติสุขกับสันติภาพเนี่ยมันคือทำให้คนมีศาสนาคนอยู่ในแนวทางที่ในหลักการสอนของทุกศาสนาและสันติสุขสันติภาพทุกศาสนาเนี่ยจะเดินคู่ขนานกับยาเสพติดมนุษย์จะมีสันติสุขถ้ามนุษย์คนนั้นไปติดยาเสพติดจะไม่มีสันติสุขผู้นำประเทศผู้นำทางสังคมเนี่ยเขาต้องบอกว่าประชาชนไม่ได้อยู่เพื่อรับใช้รัฐบาลคนเป็นรัฐบาลต้องอยู่รับใช้ประชาชนคนเป็นผู้นำก็ต้องทำให้ประชาชนในประเทศเนี่ยมีสันติสุขแล้วก็ถ้าเกิดผู้นำเนี่ยวันนี้เราเจอภัยคุกคามทั้งยิ่งใหญ่เกิดผู้นำเนี่ยส่งเสริมไม่ให้ยาเสพติดเป็นยาเสพติดเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นการทำลายสันติสุขเพราะว่าประเทศจะใหญ่แค่ไหนถ้ามีพื้นที่แค่ไหนถ้าคุณภาพของคนในประเทศเป็นคนที่ต้องทุรนทุรายเมื่อถึงเวลาต้องไปหายาเสพติดประเทศอยู่ไม่ได้ครับการวัดความเจริญรุ่งเรืองของประเทศเขาจะวัดที่คุณภาพของคนประเทศสิงคโปร์เนี่ยเราจะมองไงก็ตามมีพื้นที่เท่ากับจังหวัดนนทบุรีเล็กกว่า3จังหวัดเยอะทำไมเราจัดอันดับสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่เหมือนมีความเจริญเพราะเอาวัดด้วยคุณภาพของคนเรื่องการศึกษามีคุณภาพเรื่องสวัสดิการสิงคโปร์เนี่ยต้องมีตั้งแต่เกิดจนถึงหลุมศพเนี่ยสิงคโปร์จะมีสวัสดิการมากแม้แต่ประชากรคนน้อยเนี่ยเด็กเกิดเนี่ยของเรามีก็1ถึง6ปีจะให้600บาทแต่สิงคโปร์ให้หลายปีเลยเพราะเขาให้ความสำคัญถ้าการลงทุนไปกับมนุษย์กับคนในประเทศเนี่ยเขาไม่มองเรื่องการลงทุนเป็นหน้าที่ที่รัฐต้องทำทุกคนต้องทำผมมาวันนี้ผมที่บอกว่ารู้สึกเป็นสถานที่มีเกียรติเพราะบุคคลที่นั่งที่ผมพบเป็นบุคคลที่มีเกียรติคือท่านเนี่ยมีหน้าที่แห่งชีวิตของท่านก็คือดูแลวิถีชีวิตดูแลคนทำยังไงจะให้คนมีศาสนา
ทำยังไงจะต้องเป็นผู้สร้างคนโดยเฉพาะทางศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ใช้ประโยชน์กับมนุษย์มากที่สุดดูง่ายๆศาสนาอื่นหรือกฎหมายเนี่ยเขาบอกเด็กศาสนากฎหมายไทยเนี่ยเด็กอายุ18ต้องอายุ18ปีถึงจะพ้นเด็กแล้วบางกฎหมายก็บอก20บางกฎหมายก็25แต่ทางอิสลามเราคนที่เป็นเด็กคืออายุ0ถึง15ปีเพราะเราต้องการใช้ประโยชน์จากมนุษย์ให้เยอะดังนั้นพอเป็นเด็กเนี่ยผู้นำศาสนาผู้นำครอบครัวสังคมต้องมาช่วยกับเด็กเราจึงต้องดูเด็กยิ่งเด็กกำพร้าเราต้องรีบไปดูเพราะเราต้องการว่าให้เด็กได้รับการดูแลให้ดีไม่อย่างนั้นเด็กโตไปจะเป็นผู้ใหญ่สมองเด็กเหมือนผู้นำในประเทศส่งเสริมยาเสพติดครับวันนี้ไม่มีอะไรมีใจใจมาพบนะก็ดีใจก็คงไม่เป็นเพราะทุกคนไม่ได้มีความรู้แต่ว่าอยากจะเรียนว่าการเมืองสถาบันทางการเมืองพวกเราต้องเป็นเจ้าของสถาบันพรรคประชาชาติเนี่ยทุกคนในพรรคเนี่ยมีความรู้สึกตลอดเวลาว่าพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเจ้าของพรรคแล้วมีความสำคัญท่านอาจารย์วันนอเนี่ยให้ความสำคัญประชาชนมากกว่าคนในพรรคถ้าเสียงของประชาชนเดือดร้อนเนี่ยคนในพรรคเดือดร้อนเป็นเรื่องที่หลังแต่ถ้าประชาชนเดือดร้อนเนี่ยต้องมาก่อนนะครับก็ได้มีโอกาสมาพบและได้เห็นกิจกรรมที่ทรงคุณค่ามากนะได้มีท่านผู้นำท่านผู้สร้างอนาคตเขาบอกว่าจะดูอดีตสังคมใดให้ไปดูที่พิพิธภัณฑ์ผมก็เคยฝันว่ามาอยู่ในสามจังหวัดที่มีความยิ่งใหญ่เป็นระเบียงในการเคยจะสร้างพิพิธภัณฑ์เชคดาวุฒเอางบประมาณมามัสยิด300ปีเอาเงินไปแล้วพอย้ายก็ยกเลิกไปเหตุที่เป็นนี้ผมเคยไปราชการมนอที่อินโดนีเซียอินโดนีเซียมีประชากร250ล้านคนเขาบอกว่าศาสนาเขาก็มีสายเก่าคือสายเชคดาวุฒสายใหม่แล้วก็มีดาวะเขาก็คล้ายกันเขาบอกว่าผมก็ยังตกใจบอกว่าเชคดาวุฒเนี่ยเป็นคนปัตตานีนะเขาบอกใช่คนอินโดนีเซียเกือบข้อเกือบทั้งหมดเนี่ยจะนับถือเช็คดาวุฒิผมก็เอาเหตุตรงนี้มาจะทำพิพิธภัณฑ์เพราะว่าถ้าจะดูอดีตสังคมใดเราควรจะมีพิพิธภัณฑ์ถ้าจะดูปัจจุบันเขาบอกให้ดูที่หน่วยปฏิบัติวันนี้ปัจจุบันเราไม่ต้องไปดูไกลดูบนถนนเราจะมีด่านตลอดเลยออกจากบ้านก็มีด่านนี่คือปัจจุบันคือการมีด่านเนี่ยคือเป็นการสร้างคุกให้เต็มพื้นที่อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะให้มีนะแต่ถ้าจะดูอนาคตให้ไปดูที่การศึกษาให้ไปดูที่คนที่จะได้รับการศึกษาไปดูที่โรงเรียนไปดูที่มัธยมไปดูที่ทันตาไปดูสถาบันตอนเนาะวันนี้ผมมานั่งอยู่ในที่อนาคตก็รู้สึกมีความภูมิใจแล้วก็เมื่อได้พบปะทุกท่านซึ่งผมเชื่อมั่นว่าวันนี้ท่านมีสถาบันการเมืองหรือท่านมีพรรคประชาชาติพรรคประชาชาติเนี่ยเป็นของท่าน 100% นะครับท้ายที่สุดก็ขอดูอาเหล่าประธานพรให้ท่านจงประสบความสุขสุขภาพแข็งแรงมีความสมหวังและมีความโชคดีตลอดนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับTerima kasih kepada Tirso.